ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรอยไทยไอเดียครับเรามีไอเดียดีๆมาฝากกันเป็นประจำเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับภารกิจลาก่อนคอเลสเตอรอลนะครับและเมนูที่ผมเลือกมาฝากกันนะครับในวันนี้มีชื่อว่าโอเว่นเบคแซลมอนต้มข่าครับแซลมอนของเรานะครับปรุงรสสักเล็กน้อยด้วยพริกไทยและเกลือนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้นะครับภาชนะนี้ต้องเป็นภาชนะที่สามารถจะเข้าเตาอบได้นะครับข่านะฮะใส่ลงไปตะไคร้นะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นอโรมานะฮะนั่นก็คือกลิ่นของสมุนไพรนะครับมะเขือเทศสารอาหารยอดเยี่ยมเลยนะครับใส่เข้าไปเลยส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือรอยไทยน้ำต้มข่านะครับไม่ต้องใส่เยอะใส่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับประมาณ2ช้อนชาฟรอยนะครับปิดเอาไว้นะฮะในเวลาที่เราเข้าเตาอบนะครับเราจะอบที่180องศาใช้เวลา10นาทีเท่านั้นเองนะครับและที่เหลือแค่รอเวลาครับปึ๊บพร้อมแล้วปึ๊บมาดูกันนะครับระวังเรื่องความร้อนด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดเราต้องเพิ่มสีสันด้วยพริกแดงนะฮะและมะกรูดหั่นฝอยนะครับสักเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับทานกับข้าวสวยก็อร่อยที่สำคัญทำง่ายนะครับมีรอยไทยอะไรก็ง่ายครับเรามีเมนูมาฝากกันเป็นประจำนะครับคราวหน้าจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามส่วนวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สวัสดีครับ อัมพลฟู้ด